ผมอยู่หน้าบริษัทโอนตินนะแต่จริงๆชื่อบริษัท AB Food and Beverage จำกัดประเทศไทยเรียกว่าบริษัทโอนตินแล้วกันเขตสำโรงใต้นะตรงข้ามโอนตินเราก็ตลาด CM ตลาดบอกเลยจุดเนี้ยคือจุดหลักของขายของเนี่ยสำโรงใต้เลยเรามาดูกันสวนส้มตรงนี้สวนส้มนะทางเข้ามอไซค์เดี๋ยวไปหาคุณนงผู้ดูแลตลาดที่นี่ก่อนเอ้าโนมาดีครับเดี๋ยวเต็มไม้ให้คุณนงก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะนงนี่คือตลาด CM ของเราเปิดทุกวันมาตลาดเนี่ยเปิดทุกวันครับผมเราเปิดแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่นี่เปิดตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงทำการคือช่วงประมาณบ่ายโมงขึ้นไปครับบ่ายโมงขึ้นไปเราเริ่มมาตั้งร้านใช่ครับผมแล้วร้านแล้วตลาดเราของเนี่ยมันปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงครับปิดสองทุ่มขึ้นไปครับสองทุ่มพูดแต่ดูแล้วพูดทำไมคนมันแน่นอย่างเนี้ยใช่ครับอย่างนี้เราขออนุญาตชมตลาดหน่อยได้ไหมได้ครับตามคุณนงไปเลยดีกว่ามีอะไรบ้างอ๋อนี่คือโซนหนึ่งซอยหนึ่งโซนหนึ่งซอยหนึ่งครับของคุณนกคุณนกเชิญครับโอ้ร้านพรมาลัยโอ้โหพระเจ้าอื้อหือไม่ต้องน้ำลายไหลอยากกินมาเองตลาด CM ท่านมาชิกโอ้ซูชิเบิร์นไฟโอ้ปลาทอดผมว่าชาวสวนส้มสำโรงใต้เราแม่งไม่ต้องกลัวอดอ่ะได้ถ้าท่านจะอดคือท่านอยู่กับบ้านเออขนมหวานก็มีนะขนมหวานขนมหวานโอ้โหนี่มีกี่ซอยเนี่ยคุณนงมันมีหลายซอยอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราตามคุณนงไปโอ้ผักเผือกแม่งเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวจะซื้อให้กระรอกกินฟังนี่เป็นพวกพิซซ่าเออผักเขาสะอาดเดี๋ยวมาซื้อผมเลี้ยงกระรอกอีก15ตัวที่บ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องหาผักปลอดสารพิษให้กระรอกผมกินเขาไข่ขนมโอ้มาดูกันผมอยู่ตลาด CM นะสวนส้มสำโรงใต้โอ้โหเขียงหมูก็มีครับท่านผู้ชมโอ้นี่อะไรอ่ะนี่คือปังเด้อจ้ะโอ้ยข้าวโพดโอ้พระเจ้าสุดติงมากเดี๋ยวเรามาดูคือเราจะไม่ถามว่าที่นี่ขายอะไรดีกว่าเราจะถามว่าที่นี่ไม่มีอะไรขายบ้างดีกว่าโอ้ยเลิศมากสุดหน้าผมอยู่ฝั่งตลาดมันก็มีตลาดเพชรตลาดเช้าตลาดเย็นใช่ไหมใช่แต่ฝั่งคำโรงเราแม่งมีตลาด CM ใช่มีทุกเช้าเลยเมื่อกี้ทีมงานผมแจ้งว่ามันมีกล้วยเป็นเครือใช่ป่ะหวีหวีใช่ร้านไหนร้านนี้ป่ะนี่ฮะอ๋อเออเดี๋ยวเรามาซื้อให้กระรอกผมเสบียงกระรอกคุณนงเดี๋ยวไปผมคุณนงมีร้านเด็ดๆของตลาดเราบ้างไหมที่แบบคนแบบโอ้โหมันช่วงนี้มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ช่วงประมาณคนเริ่มคุณนงบอกช่วงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ครับนี่ยังไม่เท่าไหร่กันใช่แล้วสายเนี่ยครับมีเห็ดมีมันแบบผลไม้ปอกมันมีขนมมีหลายอย่างครับผมว่าที่เนี่ยของแน่นกว่าตลาดพระประแดงบ้านผมอีกเออโอ้โหแม่งมีทุกอย่างที่เลือกสรรใช่ฮะโอ้โหตลาด CM ตลาด CM นะตลาด CM สุดยอดเลิศฮะอืมกินกระแจวปลาเจ้าดูเอานะร้านตลาดเนี่ยไม่มีอะไรขายมั่งดีกว่าทั้งหมดเราได้รับการอนุญาตทางตลาดแล้วนะไม่ใช่ยีถ้ามาแหกปากก็ตกหัวทิ่มแน่นอนครับโอ้ยฟ้านี่กระดึบกระดึบเลยอ่ะถ้าท่านจะเอาสดคนนี้ท่านต้องลงไปเอาในบ่อนี่สดสดจริงรสชาติต้องเด็ดนะครับจากร้านในครับผมนี่ร้านของหน้าเนี่ยนี่มีร้านของเปิดใหม่อยู่ลดค่ากำเนิด 70-80% แล้วจ้ะโอ้โหเลิศนะคิดเอาตลาด CM เรามีร้านทองแล้วนี่สุดว่ะสุดจริงคงผักของกินอย่างนี้คุณหนงก็ไม่ต้องไปที่ไหนแหละก็ของกินเสบียงเราก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณหนงใช่ครับใช่โอ้คุณหนงทำงานอยู่ที่นานยังคุณหนง2ปีครับ2ปีแล้วนะดูแลเราที่นี่นะดูแลตลาดใช่สลัดนี่เนี่ยสลัดโอ้โหผักไฮโดรโปนิกคุณนงเคยเจอร้านอะไรที่เรามาขอใช้พื้นที่ขายแล้วมันแปลกๆมั้งอ่ะมีมั้งไหมที่แบบเจอแบบของแปลกๆเลยมีมั้งมันนานมาครั้งเดียวมีอะไรมั้งที่เคยจับเจอแปลกๆเลยแปลกๆก็มีแบบพวกไอ
าล่าไม่มาเนี่ยหมาล่าไม่มีหมาล่ายังไม่มีใช่ไหมใช่โอ้โหโอ้โหนี่ถ้ามาชิกพระเจ้าอุ้ยร้านใหญ่ไก่ย่างลุงอ้วนโอ้โหครับใช่ลูกควันไม่มีควันด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยถ้าสมาชิกที่เคยมาใช้บริการที่ตลาดเปลี่ยนนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าท่านมีร้านโปรดร้านประจำอะไรที่ไหนแต่ผมเห็นแล้วแม่งผมน้ำลายไหลเลยแบบไม่มีทุกอย่างมาเดี๋ยวเราเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศทีละร้านนะว่ามันเยอะแค่ไหนเพราะให้คุณรองกับผมช่วยกันพูดพูดไม่หมดเพราะแม่งเยอะที่นี่เยอะมากสดมาล่ะมีร้านทองเปิดด้านหน้าตลาดอ่ะเอาดิโอ้ยมันชัวร์อ่ะของวงของหวานเดี๋ยวให้ตากล้องดูร้านไปนะแต่ผมก็คุยกับคุณหนมไปเรื่อยๆอ่ะคุณหนมมีของโปรดอะไรที่ตลาดนี้มั้ยคุณหนมของผมก็มีพวกหมูย่างยำร้านหมาล่าที่คุณหนมบอกว่าที่เขาวันนี้เขาหยุดไปอ่ะร้านเขาเด็ดหรือว่าไงเขาคือเขาหมุนเวียนครับหมุนเวียนไปตลาดโน้นบ้างมาขายตลาดนี้บ้างเรามาเนี่ยครับวนกันไปใช่ไหมใช่แล้วเป็นงานเต็ม10ให้เท่าไหร่ดีเจ้านี้ตอนนี้รู้สึกเราก็โอเคนะแต่ว่าโอเคอยู่ใช่ไหมใช่โอเคเลิศนะมาขั้นกระดูกเขาขั้นโอ้โหแม่งเยอะจริงๆของสดอาหารสำเร็จรูปแม่งเต็มแล้วอ่ะขอบคุณคุณโหน่งมากๆนะที่วันนี้อุตส่าห์มาช่วยเราดำเนินรายการที่นี่ครับที่จอดรถของตลาด CM เราเนี่ยมันมีจอดได้ประมาณกี่คันคุณโหน่งตลาดเราได้เยอะครับได้เยอะมันมีคือที่จอดรถของผู้มาใช้บริการที่จอดรถของพ่อค้าแม่ค้ามันคือเป็นระเบียบครับมันเป็นระเบียบของการจัดวางของผู้ฝ่ายผู้บริหารครับคือแบบทำให้เป็นระเบียบครับผมคือเวลาท่านมาปุ๊บอ่ะคือเข้าไปด้านหลังเลยมีเจ้าที่ครับไปด้านหลังแล้วจะมีเจ้าที่คอยดูแลมีฟองให้เราเข้าอะไรเรียบร้อยใช่ครับผมใช่คือแบบว่าเราไม่ต้องไปแบบว่าต้องมาแย่งกันแย่งเข้าแย่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันดีนะมันถือว่าตลาดนี่ทำระบบออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพราะตรงโซนตลาดสดขายของตรงนี้นะที่เป็นระเบียบแม้ข้างลานจอดรถเขายังใช้เขาเรียกว่าใส่ใจหมดตั้งแต่เข้ามายันออกโอเคมากค่ะมอเตอร์ไซค์รถใหญ่แยกกันแยกครับแยกครับแยกชัดเจนครับโอ้โหแม่งเยอะมากนี่เนื้อวัวยังมีขายเลยเข้ามาเช็คผมว่าที่นี่น่าจะเป็นตลาดหลักของชาวสวนส้มกับชาวใต้เลยอ่ะใช่ครับโอ้โหแม่งสุดยอดพูดแบบไม่อายคุณโหน่งนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าใช่ปกติผ่านเราก็ไม่ได้สังเกตใช่ไหมเนี่ยเข้ามาโอ้โหแม่งเยอะจริงๆไม่ถูกเลยเทไม่มาเยอะมากนี่เรามาถึงประมาณนั้นครับพนักงานเลิกมานี่โหเต็มนะคนแน่นนะเออตรงนี้มันโซนโรงงานเนี่ยเวลาเลิกงานปุ๊บนี่เขาก็จะแห่มาตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับ10บาทจ้าเฮ้ยเจ้านี้ขายอยู่ที่ตลาดน้ำบางหัวเสือถ้าผมจำไม่ผิดผมไปทำรายการร้านนี้มาแล้วเฮ้ยร้านนี้อร่อยจริงผมจำได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับการอนุญาตทำตลาดมาประชาสัมพันธ์ตลาดเราเฮ้ยร้านนี้มากินผมย้ำว่าอร่อยมากผมกินมาแล้วมาแล้วครับโหดีใจจังได้ชิมช่วยใครมาเลยโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมครับไปอย่างความโกงเดี๋ยวพูดการความโกงสุดยอดนี่ร้านนี้ดูชื่อไว้ถ้าเราไปตลาดน้ำบางหัวเสือวันไหนบ้างนะครับเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์ตลาดน้ำบางหัวเสือวันธรรมดามาตลาด CM ช่วงเย็นสวัสดีครับผมเฮ้ยเราเจอ FC แล้ว1ฝากไปเรื่อยๆเฮ้ยกุ้งเต้นผมมีปลาหมึกด้วยเราเจอ SC ไปนั่นหนึ่งไปเรื่อยๆชนาวีก็บุกไปทั่วทิศทั่วไทยอะไปเรื่อยๆอู้แต่ตลาดซีเอ็มแน่นๆว่ะยอมรับว่าร้านค้าแน่นมากแล้วนี่คุณหนงเขาบอกว่าเดี๋ยวคอยดูพอเลิกงานโอ้โหแม่งสุดอะอ๋อนี่เราก็แยกโซนนี่ใช่ผลไม้สดเดี๋ยวให้คุณหนุ่มพาไปตรงนู้นดีกว่า
ไปดูผลไม้กันนี่สตรอเบอรี่นะนี่โลละครึ่งโล50นี่โลละ100นี่คือปริมาณเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหคุณลินนี่พี่อยู่พระประแดงป่ะตลาดพระประแดงผมจำหน้าได้โอ้โหเอาสิเอาเอานี่คือสตรอเบอรี่พระเจ้าเราก็จำหน้าคุณพี่ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูผลไม้กันดูซิว่าวันนี้ลูกกระรอกผมจะได้กินอะไรบ้างนี่อาหารป่าอาหารป่าก็มีไม่ต้องน้ำลายไหลอยากกินมาเองนะนี่อันนี้ยำเสียบไม้ไม้10บาทเองเราอยู่พระประแดงโชคดีว่าของมันถูกกว่าในกรุงเทพเยอะครับพี่น้องโอ้ยผลไม้สวยๆอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ครับอ้าวสวัสดีค่ะพี่ผิวเด็กน้อยเราดูส้มเขาส้มสายน้ำผึ้งอำเภอฝางเลิศจ้ามีราคาบอกชัดเจนตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นี่มีราคาบอกหมดเลยไม่ต้องมานั่งถามว่าเท่าไหร่เฮ้ยอันนั้นพุทธาใช่ป่ะเดี๋ยวซื้อให้เขาล่อวันนี้อยากไอ้พวกลาบพวกต้มแซ่บโอ้ต้มอะไรเนี่ยมีราคาบอกชัดเจนแอบแซ่บลาบไปอุดรไม่ได้แอบหรอกเขาตั้งร้านตรงนี้นะแต่เขาชื่อร้านแอบแซ่บร้านไหนร้านเนี่ยร้านนี้คนเต็มมากคนเยอะไม่เติมดูเดี๋ยวคนยืนรอแล้วอ่ะคนเยอะร้านนี้คนเยอะแล้วสีสันเขาทำน่ากินนะคุณโหน่งนะอร่อยนะคะไม่ใช่แค่ร้านเดียวนี่คุณแม่เขาบอกว่าอร่อยนะคะไม่ได้สีสันอย่างเดียวใครที่เคยมากินแล้วคอมเมนต์กุ้งสดกุ้งสดไม่มีเงินสดสแกน QR โค้ดของร้านเขาได้อีกเช่นกันโอ้โหเลิศมากอุ้ยร้านกับข้าวนี่คนรอเต็มนะคุณโหน่งร้านนี้เหมือนกันร้านนี้คนเยอะนี่คุณหนงชี้เป้าแล้วนะเราตามคุณหนงไปเรื่อยต้องขอบคุณคุณหนงมากๆนะครับที่อนุญาตแล้วก็เป็นไกด์ให้เราในตลาด 4M เรานั่นเองเฮ้ยผักเขาทำโอเคอ่ะคือผักที่นี่เขาห่ออะไรหมดเลยนะดูดิกล้วยแขกกล้วยแขกโอ้โหเขาทำสดๆใช่ครับพี่กล้วยแขกกล้วยทอดต่างกันยังไงครับพี่เดียวกันคือกวนตีแล้วบอกมึงกวนตีแล้วมึงไปที่หลอกเล่นทางนี้เราขายอะไรมั่งพี่มีมันทอดกับกล้วยครับผมมันทอดกับกล้วยพี่กัดอยู่ตรงนี้หลักๆเลยใช่ไหมใช่ครับหลักๆนี่เมื่อกี้เกือบโดนตะหลิวพี่ก็เลยมาขายกล้วยใช่ครับนี่เดี๋ยวอ้อมไปดูกันเฮ้ยแต่สีก็ทำน่ากินมากใช่บังต่อไปก็มีไข่ม้วนขนมปังขนมปังด้วยเดี๋ยวให้ตากล้องไปดูของกินเยอะมากของกินเยอะเฮ้ยมีร้านน้ำอะไรด้วยตรงนั้นอ่ะรอดช่องสิงคโปร์เหรอใช่ครับมาเนี่ยรอดช่องอย่างมีเต้นผมมาดีเลยนี่อย่างเนี้ยวันนี้เนี้ยเลยปะขอพาไปรอบช่องสิงคโปร์หน่อยได้ไหมได้ร้านนี้เด็ดเลยนะโอ้อร่อยหวานหวานเหรอหวานมันไหนงั้นแวะร้านนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนองชี้เป้าเขาบอกว่ารอดช่องสิงคโปร์หวานมันอร่อยมากเอาให้ผมกินเดี๋ยวนี้ก่อนเลย ย้ำนะผมกินจ่ายตังค์เขาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะ เดี๋ยวผมจะมากินให้ดูอร่อยมากใส่แว่นด้วย จัดมานี่ชี้เป้ามาแล้วอ่ะคุณหนองชี้เป้าคุณหนองสแกมไหมแล้วกินจนเบื่อแล้วนี่ยังไม่อร่อยร้านนี้ต้องกินต้องกินต้องกินจัดมาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้อร่อยมากไม่รู้เดี๋ยวต้องกินย้ำนะผมเพิ่งจะกินครั้งแรกนะเฮ้ยกาละเกดผักสดเฮ้ยนี่มันตีอ้วนไหมเหรอเนี่ยตีอ้วนอ๋อมาตีอ้วนนั่นไงเสื้อเหลืองใช่ไหมเนี่ยคนละตีเลยคล้ายกันตัวชื่อร้านกาละเกดเขาทำป้ายน่ารักไม่ต้องใส่ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวมากินกันเดี๋ยวขอคุณหนงด้วยครับขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูช่วงนี้ฝุ่น PM แรงมากแล้วผมเป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นใส่หน้ากากที่มันสามารถกัน PM 2.5 ได้นะน่ารีวิวรสชาติอร่อยนะพี่หอมมันจะเพิ่งกินเกินยังคุณหนกแม่งฮาวให้ผมเรียกว่าอะไรอันนี้คุณนาดาคุณนาดามันหอมมันมีความหวานเล็กๆแต่เวลาที่ผมไปกินรอบช่องสิงคโปร์มาทั่วไทยเนี่ยมันจะไม่หวานโดดไปแต่อันนี้มันหวานพอดีนะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมกินจ่ายตังค์นะ
ชื่อร้านอะไรเนี่ยกระท่องสิงคโปร์ข้าวโพดคุ้งเนยของคุณดาด้าพี่กัดอยู่ตรงนี้ตลอดเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวมาคุยกันต่างเดี๋ยวให้ทีมงานมาขออนุญาตฝากไว้ก่อนนะครับนี่อร่อยอร่อยอย่างนี้อย่างนี้แก้วเท่าไหร่ครับ20บาทดูเลยอ่ะพี่เพจเดี๋ยวแวะมาครับเดี๋ยวแวะมาครับเขาจะดูเขาดูเลยขอแล้วสดเลยนะสดเปล่าครับอันนี้ทำเป็นเทปบันทึกไว้ครับคุณนงพาผมไปต่อมาซอยนี้ได้นะคุณนงไปอุ้ยแต่นี่ยังเดินไม่หมดอีกเหรอเนี่ยยังครับนี่อันนี้คือโซนของกินของมือสองโซนอ๋อนี่อุ้ยทำไมหอยแครงปลาไข่ด้วยนะไม่ใช่หอยคางนะครับพระเจ้าดูตัวปกติผมเจอตัวเท่าเหรียญบาทไม่ใช่แล้วเทียบกับมือผมดูโคตรใหญ่เดี๋ยวแม่งใหญ่ๆถ้ามาจิกตัวใหญ่มากนี่ใหญ่นะครับเชื่อผมอย่าไปดูที่เปลือกหวานไม่หวานอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เนื้อผมเคยเจอเจ้าหนึ่งที่วัดอะไรนะที่ไปทำรายการอะวัดที่มีพระพิฆเนศฮะวัดสมานที่ฉะเชิงเทราใช่ไหมเหมือนกันนะเปลือกไม่อย่างนี้เลยเปลือกไม่น่ากินแต่พอกินข้างในปุ๊บโอ้โหตอนนั้นท่านไม่ได้กินเปลือกอย่าไปสนใจเอาที่รสชาติข้างในเชื่อผมร้านนี้เด็ดไหมเด็ดนะครับวัดสมานผมจำได้เลยอันนี้เป็นขนมข้าวเหนียวดำขนมใบเตยฟังฉ่ำนายฮอลมาจิ๊กอ๋อเป็นขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อน3กล่อง100มีราคาบอกชัดเจนตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร้านไหนอีกพรนิพาไส้กรอกหมูเส้นจัมโบ้โอเคเลยอ่ะเลิศมากไปเรื่อยๆเลยครับไม่บอกเขาจะได้แต่งร้านที่สวยนี่เดี๋ยววันหลังนี่ผมมาย่อยๆทีละร้านเลยได้ไหมเนี่ยเอาร้านเด็ดๆที่คุณหลงชี้เป้าอ่ะเออนี่ไก่โอ้ยไก่สดเออน่าเวิร์กอ่ะไก่ใต้น้ำเอาทำไมอยู่บนบกอ่ะรอเล่นเดี๋ยวโดนมีดแม่ค้าโดนเสียบยำร้านยำร้านลาบหมึกแผ่นยำใช่แซ่บแซ่บน่ารักว่ะชื่อร้านโอเคอ่ะลองดูดิแล้วที่ผมชอบอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะดูมือแม่ค้าเขาใส่ถุงมือนะครับไม่ได้มาบอกให้พี่ใส่ใช่ไหมพี่ใส่อยู่แล้วใส่ทุกวันตลาดนี้แม่งเวิร์กอ่ะโอเคอ่ะกระไข่มุกก็มีนะครับอิชิโอชะเลิศมากมีสเต็กก็มีพี่นี่หมูเต๊ะชุดละ50พระเจ้าอุ้ยหอมครูแมนเลยว่ะอย่าให้ตากล้องซูมเข้าไปก่อนเขาใช้แบบเตาย่างไร้ควันเลยใช่ครับที่นี่มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่ามันทำให้เราไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเขาไม่มีความผิดด้วยนะไก่ต้มน้ำปลาพริกไทยดำเลิศว่ะแม่นงยาวระยองสาขา2อ๋อสาขา1อยู่ที่ไหนจ๊ะระยองที่ไหนที่แกงที่มีสุนทรพูดใช่ไหมผมไปทำรายการที่ระยองบ่อยมาอยู่แกงคุณเขาทำสีสันน่ากินนะดูเทียบกับมือผมเนี่ยตัวใหญ่กว่ามือผมนะที่นี่มันทำดีว่ะปลาทูเป็นเข่งคือผมชอบที่อย่างคือเขาติดราคาบอกหมดเลยใช่ครับมันต้องบอกเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาโกงเขาด้วยไงใช่เดี๋ยวเราไปจบที่วินมอเตอร์มีปลาทูก็มีเราไปจบตรงวินมอเตอร์ไซค์กันที่เจอคุณหนงที่แรกเลยผมว่าอุ้ยปลาผมว่านะตอนเลิกงานคุณหนงผมว่าคนแม่งบ้านอะแล้วรู้อยู่โซนปู่เจ้าเราตรงนี้แม่งโรงงานทั้งนั้นใช่ครับหาเจอง่ายพี่กัดอยู่ตรงข้ามโรงงานโอวัลตินโอเคป้าเราไปตรงวินมอเตอร์ไซค์กันเถอะขนมตลาดแล้วมีร้านทองเปิดด้วยซีเจนะซีเจนะซีเจก็มีอีกใช่ฮะตบมือผมตบมือให้เลยแม่งเก่งคือเขาบริหารจัดการดีพอบริหารจัดการดีมีระบบใครก็อยากจะมาลงขายเออเจ๋งว่ะโอ้ใช้บริการที่พวกเราบริโภคอีกและอย่างหนึ่งใครไม่มีมอไซค์จะมากับผมเลยใครไม่มีมอไซค์รับจ้างผมเองก็เคยเป็นวินมอไซค์รับจ้างมาก่อนพระประแดงอาเขตนะบริการอย่างดีแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคุณโหนครับค
ครับผมขอบพระคุณนะที่มีตลาดที่มีเป็นระบบระเบียบแล้วมันผมรู้สึกว่าอะไรมันก็จะดีไปทุกอย่างใช่ครับอย่างแรกเลยคือมันทำให้คนในชุมชนน่ะมีพื้นที่ขายของใช่ครับผมซึ่งไม่เหมือนมาตลาดมาตลาดแม่งมีตลาดก็จริงใช่ตลาดล้างการบริหารจัดการไม่ดีใช่ครับผมบอกเลยตลาด CMเป็นต้นแบบได้เลยนะใช่ขอบคุณจริงๆคุณนงครับคุณนงสอบถามหน่อยเผื่อท่านสมาชิกเขาถามว่าเนี่ยมีพื้นที่ขายเนี่ยเช่ารถเท่าเดินเท่าไหร่อะไรบอกได้ไหมของขึ้นนี่เป็นรายวันครับเป็นรายวันวันเท่าไหร่วันละ150เฮ้ยจริงเลยครับแล้วก็ไฟ10บาท50บาทไฟดวง10บาทใช่ครับอ๋อโอเคเลยนะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมมีเบอร์ติดต่อทางตลาดไหมคุณนงมีครับมีถามคุณนงมีอะไรโทรมาสอบถามเอานะผมบอกว่าค่าเช่าถูกและที่สำคัญคนเยอะมากผมว่ามาขายที่นี่คุ้มเพราะฉะนั้นชาวสวนส้มนะครับสำรองต้าไม่ได้เบอร์อะไรครับคุณนงเบอร์ติดต่อตลาด0800683293ขออีกทีครับคุณนงครับ0800683293ครับในเวลาครับคุณด้าคุณดาด้าใช่โทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณนงมากๆครับผมคุณครับคุณนงผมสอบถามหน่อยถ้าเกิดคราวหน้ามันมีร้านเด็ดชี้เป้าเงี้ยผมขออนุญาตมาทำตลาดทีละร้านเลยได้ไหมได้ครับได้ครับเชิญเลยครับผมฝากตลาดหน่อยคือคุณหนุ่มพูดไม่เก่งแต่ผมรู้แล้วแต่ผมจะแกล้งเขาเราฝากตลาดนะคุณตลาดซีเอ็มครับมาใช้บริการได้ของสะดวกสะอาดอร่อยบริโภคดีครับผมและตลาดเป็นระบบแน่นอนขอบคุณมากๆครับผมคือตลาดต้นแบบดีๆแบบนี้มันหายากเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้บริการกันแล้วคนในชุมชนก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสมาชิกที่มอบกำลังใจให้กันวันนี้สมาชิกทะลุแสนแล้วและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาและท้ายผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมคุณนงจบอยู่ที่ตลาด CM สำรองใต้สวนส้มเรานั่นเองคราวหน้าจะไปไหนติดตามกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณนงมากครับครับผมคุณนงของเยอะใช่ครับของเยอะมากเลยคุณนงคือแม่งแน่นอ่ะผมว่าแทบจะไม่มีที่ลงอ่ะใช่สุดยอดอ่ะแม่งไม่มีอดแต่อยู่ที่เนี่ยบอกเลยไม่มีอดขายอะไรก็ขายได้อ่ะโอ้ถ้ามาตอนคนเลิกงานนี่สงสัยแม่ไม่ต้องเดินคุณนงใช่โอ้แน่นเบียดเลยอ่าเดี๋ยวจะไปรับก่อนดิ